ถ้าอย่างไปพาไปซื้อลูกชิ้นมีเตาเดียวเขาบอกทำไมไม่เพิ่มเตาแม่เขาทำอยู่คนเดียวเขาจะปิ้งทันได้ไงก็อีกเตาหนึ่งก็เอาไฟอ่อนสิคำตอบเราหายหลังเลยเขาสมองเขายังโอเคนั่นนี่เนี่ยมาใช่แต่มันก็ไฟออกเรายังคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงเลยคิดไม่ถึงหลายๆเรื่องเนี่ยอย่าไปประมาทเลยหรอกเก็บเอางั้นลูกคงได้จากแม่เยอะทั้งนั้นนะก็ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นไงค่ะใช่ไหมค่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นตัวคนจะเป็นอย่างนั้นทางที่ถูกก็จะเป็นอย่างนั้นครับยังมีตามมัวเวลาจำมันจะไม่จำเนาะไม่จำเลยมันหมดไวจำหรือเปล่าเขาเป็นมาตั้งไหนแต่ไรเรียนอยู่มหาลัยก็ไม่ค่อยจำแล้วจบเข้ามาได้ไงก็มันจบมาได้อาจารย์ถีบออกทุกวันนี้จ่ายครบจบแน่ยังไงบางครั้งมองอากาศเป็นควันใช่เดี๋ยวเพิ่งไปด้วยตาเปล่าใช่ค่ะไม่ต้องคิดผมเนี่ยผมตอบได้หมดเรื่องพวกนี้นะผมอธิบายได้หมดแล้วพูดจบปุ๊บพิจารณาแล้วจะต่อไปได้เพราะผมได้ให้จังหวะการพิจารณาบางครั้งมองอากาศเป็นควันด้วยตาเปล่าถามกลับรู้ไหมว่าสิ่งนั้นคืออะไรที่เชื่อว่าคิดว่าน่าจะใช่สิ่งนั้นไม่ทราบคิดว่าตาเราผิดปกติหรือเปล่าโอเคบอกตอบไปแค่นั้นไม่ทราบเนาะใช่ค่ะในฟังให้ดีนะครับการที่เห็นสิ่งนี้มันบอกให้บอกเลยว่านั่นคือการเป็นสมาธิของเราภาษาทั่วไปที่พูดกันบอกว่าเพ่งหรือเพ่งอากาศจ้องอากาศจะเห็นไปอย่างนั้นถามว่าคำตอบสุดท้ายคืออะไรไม่มีคำตอบสุดท้ายเพียงแต่บอกว่าตามดูตามรู้ไปเถอะมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทของมันตราบใดที่โลกมันยังหมุนอยู่มันจะเห็นสิ่งเหล่านี้ไปจนกระทั่งมันหยุดเข้ามาเองแต่เราต้องรู้ว่าเราคือใครอะไรกันมีสติตั้งทำนู่นนี่นั่นไปตามปกติเหมือนชาวโลกเขาทำกันไม่ใช่ว่าพอไปเห็นในอากาศเห็นคนควายพุ่งปุ๊บเราไปร้องแรกแค่กระเชยที่การตลาดไม่ใช่หรือโทษที่ขออนุญาตไปแก้ผ้าเดินกับตลาดไม่ได้ชัดเนาะแปลว่าเรายังเป็นบุคคลที่มีสติตลอดดำเนินชีวิตเป็นเหมือนกับชาวโลกทุกประการไม่มีอะไรผิดแปลกแต่สิ่งที่เรามีตรงนั้นคือสิ่งที่มันต่างจากคนอื่นเขาและต่างไปในทางที่ดีแน่นอนงั้นตามดูตามรู้อธิบายไปแค่นั้นเองไม่ต้องบานที่ไม่ต้องอย่าเติมอย่าเติมตรงนั้นเพราะว่าเรากำลังล็อกตรงนั้นไว้อยู่ครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปโดยที่หาข้อจำกัดยังไม่ได้งั้นก็แปลว่ายังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะจำเอาภาษาแค่นี้ล็อกไว้ก่อนต่อไปก็ดูเฟซบ่อยๆดูงอดูอยู่ค่ะนั่นแหละดูไปผมจะทำหน้าตาตลกฮาให้นึกว่าผมกำลังคุยกับคนกันผมกำลังคุยกับคนเป็นแสนคนเป็นล้านๆคนตรงนั้นให้เข้าใจตรงนั้นให้ได้ค่ะเวลานอนก็แสงเปลี่ยนไปครับครับ ครับว่าอย่าลืมว่าผมกำลังคุยผมพูดคนเดียวเนี่ยกำลังพูดคุยกับคนแสนคนล้านๆคนแล้วใครจะเข้าใจในแต่ประโยชน์แต่ละคำหยิบเอาไปค่ะครับคำเดียวความหมายเดียวมีคุณค่าเหลือเกินคำเดียวความหมายเดียวมีคุณค่าเหลือเกินส่วนมากเราจำแต่คำกันเอาไว้ตอบคะแนนครูบาอาจารย์ค่ะมันไม่เข้าใจความหมายไม่เข้าใจครับให้เข้าใจได้เลยว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ค่ะมันยังเข้าใจยากชัดเจนชัดเจนชัดเจน
ถ้าหากว่าเข้าใจภาษาที่ลุงหอกสื่อสารไปแล้วนี่คอยดูถ้าเข้าใจภาษาพระทหารนะนอนที่บ้านเดี๋ยวจะมีพระทหารไปช่วยฐานะที่มนุษย์โลกวันนี้เข้าใจภาษาพระทหารจะสื่อพระทหารได้และพระทหารพระองค์ที่ว่านั้นก็จะไปพระทหารเขามีบอดี้ต่างเยอะไม่ซ้ำกันแปลงกายได้นั่นเองไม่ซ้ำกันแน่นอนนี่ภาษาลุงหมอเล่าให้ฟังชัดเจนขอให้เอาสิ่งนี้เข้าไปเป็นหน่วยหนึ่งในการภาวนาก็ได้ใช้คำว่าหน่วยหนึ่งพอยหนึ่งซึ่งต่างจากเคยร่ำเคยเรียนเคยฝึกปรือมาต่างกันเยอะเลยไอ้ของเก่าที่เคยศึกษามาไปปฏิบัติธรรมมันใจเราละมันก็ไปอย่างนั้นเช่นอยู่ในฟอร์มนี้แต่เจอจังๆอย่างอะไรว่าใช่หรือไม่ใช่ก็สุดท้ายก็ผ่านมาก็ไม่เจอคำตอบสุดท้ายทีหนึ่งคำตอบสุดท้ายทั้งหมดนั้นอยู่ที่ตัวเราครับให้เข้าใจนี่ให้ได้ว่าเจอครูบาอาจารย์ทั่วไปเขาจะผ่านวาระในการพูดคุยนู่นนี่นั่นสารมันจะต่างกันไอ้ความต่างนั่นนะฮะถ้าเราจับมาคอมเพลที่มันผ่านมามันจะได้นวัตกรรมใหม่ไอ้ความต่างภาษาที่เคยแบบเราจะได้นวัตกรรมของภาษาใหม่คือภาษาใหม่จะเกิดขึ้นครับมันจะผุดขึ้นมาเองครับผุดขึ้นมาเองอย่าลืมว่าภาษาไทยคือภาษาพระอารันต้องเกาะตัวนี้ให้อยู่ให้ได้ไม่ใช่ภาษาแบบทั่วไปของโลกเขาอธิบายว่าทำไมถึงบอกว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอารันพระเจ้ารามคำแหงมหาราชเด็กรุ่นใหม่รู้เปล่าไม่รู้ลองถามไว้นะว่าไปตลาดสดตลาดแห้งทั่วไปเนี่ยถามเด็กๆนี่หนูมานี่มานี่แล้วก็เตรียมของแจกไว้หน่อยเรียกเด็กก็ต้องหาของกินนิดนึงของสะอาดหน่อยนะ รู้จักพระเจ้ารามคำแหงมหาราชไหมหนูเด็กจะไม่รู้จักโทษใครด้วยเนี่ยต้องโทษครูเพราะครูเนี่ยเอาแต่ทำผลงานที่จะให้ได้อะแดปแอปพลายตัวเองก็สูงขึ้นมาลืมเด็กต้องโทษครู แต่ไม่ใช่จับประวัติศาสตร์ยัดไม่ใช่มันเฟื่องไปหมดแล้วเวลานี้พระมหากษัตริย์จะเป็นยุคไหนอ่ะถ้ายุคสุโขทัยเอาคำเด็ดคำเดียวก็พอแล้วของพระเจ้ารามคำแหงพอแล้วไม่ต้องไปถึงพระเจ้าอะไรลิไทยลิเทยไม่ต้องแล้วใช่ไหมฮะมันเยอะมันมากแล้ว คำเด็ดกันหน่อยเดียวเองปกครองแบบพ่อปกครองลูกแม่ปกครองลูกความอภัยที่พ่อกับแม่แพ้กับลูกเนี่ยมันมีอยู่แล้ว 80% เป็นทุนธรรมชาติเลยครับ 80% เป็นทุนธรรมชาติหรือ 90% ซ้ำไปก็เรียกเป็นทุนธรรมชาติที่พ่อแม่จะให้กับเด็กเมื่อเวลาลูกทำอะไรผิดพลาดแต่ทั้งหมดนั้นสอนเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆก็สอนเรื่องของคุณธรรมของเมตตาธรรมนะพุทธศาสนาก็สอนในกรอบนี้แต่ถ้าหากว่าสอนในลักษณะนี้ก็ไม่ได้สอนการต่อสู้พุทธศาสนาไม่ได้สอนการต่อสู้นะครับทุกวันนี้ปัญญามันสู้มีดดาบไม่ได้มันสู้กับปันไม่ได้เพราะฉะนั้นสอนแต่การป้องกันใช่ไหมการรุกไม่สอนเห็นไหมมันยังได้ถูกฆ่ากายทั้งหมดทั้งกระบวนที่นารันทาเห็นไหมไม่สอนวิธีการตั้งรับแล้วก็สู้ก็บอกแพ้เป็นพระชนมนานนี่ตายห่าไปหมดยิ่งดี
แบบนั้นมันไม่ใช่ยุคนี้มันต้องใช่เข้าใจพื้นฐานจริงแต่ต้องมีตัวรุกเหมือนกันวันเวลาจะสมควรรุกก็ต้องสู้สู้ในเรื่องอะไรทั้งปัญญาทั้งเพราะปัญญามันทำได้เยอะมันลงมาประกอบกิริยามันมาได้เยอะตัวปัญญาคำว่าสู้ในปัญญาปัญญาถ้าหากว่ามีการถอนคำว่าปัญญาก็มันเป็นการพูดการกระทำคนที่เป็นปัญญาเนี่ยเขาสามารถใช้ภาษาเนี่ยฆ่าเพื่อนได้ไม่ได้ก็ต้องใช้การกระทำการกระทำนี่ต้องพิจารณาให้ดีๆใช่ไหมฮะใช่ค่ะเช่นใครมาตอบเราเอากันก่อนกันไม่ได้หาจังหวะสวนนั่นเองนะครับเช่นเตะตัดขาแม่งเลยเนี่ยไม่ใช่วิ่งหนีวิ่งหนีซวยเลยนะก็ขยี้แหลกละคือไม่ได้คิดสู้ไม่ได้สอนวิธีการสู้ถอยร่นอย่างเดียวเห็นไหมสังเกตนะครับต่อไปนี้มันไม่ใช่มันต้องสู้แต่ต้องสู้ด้วยปัญญาปัญญาก็ผ่านวาจานี่แหละครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นภาษาไทยเป็นภาษาพระอรหันต์นะพระเจ้ารามแห่งมหาราชคือถอยหลังมา19คือเนนน้อยกว่าลานวัดเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เขาสอนกันในเรื่องขอมดำดินเคยรู้จักไหมตรงนี้เคยไหมเคยได้ยินครับจำความได้ชัดเจนไหมจำภาพได้ไหมยุคสมัยนู้นมันยุคเล่นแร่แปรผ้าสายศาสตร์สายเวทเยอะมนต์ดำเยอะมากเนี่ยพวกมีฤทธิ์มีเดชไงมีดำดินบินบน ดำดินมาสู้บินบนไม่ได้หรอกบนก็เหนือกว่าเป็นเบิร์ดแองเกิลมันจะมองเห็นหมด คือคนที่บรรลุธรรมยุคสมัยนั้นเป็นยุคที่ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเมืองขึ้นเขาถ้าพูดถึงว่าชุดประเทศนะฮะมาตั้งแต่นู่นนะฮะจะไอ้จามจากเวียดนามมันหลังมาเลยยุคจามจำปาก็จามจามนั่นคือคนเวียดนามมาจากเวียดนามเหนือต่อจีนจามมาต่อมาก็มาขึ้นฟังที่เขมรถ้าสู้รบตกมือก็มีพระเจ้าสุริยวรมันเกิดขึ้นของเขมรก็มีนครวัดนครธงนะเรียกว่ายึดขอบมีฤทธิ์มีเดชมากนะสายศาสตร์เวทมันจะจ่ายจากนั้นเยอะมากนะทีนี้ก็รู้ข่าวสารว่าไอ้พระร่วงเนี่ยพระร่วงเนี่ยเรียกว่าเนรน้อยกว่าลานวัดเนี่ยเป็นผู้ที่มีวาจาศิษย์ปกติก็เป็นเมืองขึ้นเขาเขาจะต้องการช้าก็ต้องหาให้เขาต้องงานเงินต้องหาให้เขาต้องการทองก็ให้เขาเขารู้ว่าที่นั่นมีน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่สุโขทัยตักกินเป็นบัดเป็นไอเป็นโรคอะไรจะเนี่ยหายหายหมดคิดจะสัมมันก็เรื่องลือไปบ่อน้ำที่ว่ามันเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ทีนี้ไอ้เจ้านายเหนือหัวเนาะอยากจะได้น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่บ่อนี้แล้วทำไงล่ะคือส่งก็แหละส่งทูตอะไรต่างๆนามาขอมาไม่รู้ไม่จะขอธรรมดานะครับมาครูด้วยเอาน้ำสิทธิ์มาให้ฉันแล้วพอร่วงได้ยินเนี่ยทำไงวะเนี่ยไม่มีกระป๋องยุคสมัยมีถุงพลาสติกใช่ไหมล่ะมันก็ง่ายสมัยนั้นเอาอะไรฉลอมฉลอมโอเคเข้าฟ้าละเห็นไหมก็สารฉลอมมันก็ตักน้ำไปมันก็แบกไปนั่นแหละครับแค่นั้นฮือฮาทั้งประเทศทีนี้ต่อไปก็รอบสองจะมาฆ่าทีเนี่ยเก่งมากเนี่ยเขาเรียกว่าทาสเก่งกว่านายนึกออกไหมครับคิดจะฆ่าอย่างเดียวเนี่ยก็ดำดินมาเลยแหละมาโผล่มาถามหาว่าใครที่เรียกว่าพระร่วงพระร่วงนานแล้วก็จะผ่านว่าสมผ่านมาพระร่วงพระร่วงพระร่วงเพราะคนที่มาทีหลังมันก็ไม่รู้ว่าคือใครดำดินมาโผล่ใครคือพระร่วงจะเจอเจ้าถ้าเป็นเจ้าวาดคือเจ้าวาดนะสมผ่านคุยใครไม่คุยกับพระอรหันต์แน่น้อยใช่ไหมก็จะรู้หมดงั้นคอยที่นี่นะจะไปตามมาตั้งแต่วันบัดเนี้ยยังคอยตรงนั้นก็เลยมันดำดินมามีแต่หัวมีคนเห็นอย่างนั้นผมไปเยี่ยมใส่มาแล้วเลยตรงนั้นไม่รู้ไม่ได้สนหรอกนี่เหลือหัวของมันเยี่ยมใส่เลยไม่ได้สนไม่ได้พูดเล่นนะนี่คือลุงหมอตัวจริงนะมันถึงบอกว่าภาษาไทย
ป็นภาษาพระอรหันต์ที่รังสรรค์ให้เกิดตัวสอนมาตั้งกี่ตัว44ตัวสระ A E I O U สระของภาษาอังกฤษเขาครองโลกได้เขาใช้สระแค่นี้เวลาพูดก็ไอกับยูนั่นเองไม่มีคุณท่านไม่มีเจ้าคุณท่านไม่มีหาอย่างนี้ก็มีคำสุภาพหน่อยนึงไอกับยูเนี่ยก็ไปดวงจันทร์ได้แล้วกันของเราเนี่ยเยอะสรรพนามเนี่ยมันโคตรเยอะเลยละเอียดละเอียดมันโคตรเยอะจนทั้งเลอะเป็นฝุ่นผมไม่หมดแล้วโอเคไหมครับนี่เด็กทุนเขาจะไม่เก็ตพวกนี้เอาไปทำไมเยอะแยะกินก็คือกินไม่กินก็คือหิวคือไม่หิวคือไม่หิวอย่ามาคั้นอย่ามาคั้นยังไงยอดูเหลวมันจะเป็นอย่างนั้นเอาไหนยังไงเรียนภาษาหนังพระหนังก็รังสรรค์ภาษานี่ให้เรียนเห็นไหมเพราะเราใช้ภาษาพระหนังคุยกันในเวลาเนี่ยถ้าเข้าใจภาษากันอะไรกันมันก็นี่แหละก็คือสิ่งที่ต้องช่วยกันชัดเนาะชัดเนาะดูงอเป็นคนพูดรับผิดที่พูดเดียวถ้ามันผิดภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์งั้นคนมีบุญเวลาพูดคุยกันจึงจะเข้าใจกันไอ้พวกไม่มีบุญไม่เข้าใจหรอกไม่เข้าใจก็ตบตีฆ่ากันใช่ไหมครับก็เพราะพูดจาไม่เข้าใจกันมันก็ตบกันตีฆ่ากันมันเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกตั้งแต่กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีกันมาแล้วล่ะงั้นยุคสมัยนี้มันไม่น่าจะตบตีกันเข็นฆ่ากันนะระหว่างผู้นำกับผู้นำมันก็แย่งกันโอเคไหมครับแล้วผู้นำกับผู้ตามผู้นำกับผู้นำแย่งกันผู้นำก็เอาเปรียบผู้ตามฝั่งนี้เหมือนกันผู้นำก็เอาเปรียบผู้ตามหรือว่าใช้ผู้ตามเป็นเครื่องมือสุดท้ายช้างสองเชือกมันก็ชนอยู่อย่างเงี้ยแผ่นดินมันเป็นหางก็ไม่รู้ภาษาที่ผมพูดเนี่ยต้องระดับคนมีบุญนะจะเข้าใจนะไม่รู้โคบอยู่ชนไปถึงไหนกันก็ไม่รู้มันมาแพ้รุ่นหลังใช่ครับรุ่นหลังรุ่นเกิดที่หลังเนี่ยมันจะไปไม่รอดมันจะงีบไปหมดแล้วเวลาเนี่ยนะพวกคนเกิดที่หลังมันไม่ห่วงเอาแต่คนเกิดที่หลังเนี่ยเป็นเครื่องมือหรือเอาแต่คนเกิดไม่มีอะไรอำนาจเนี่ยเป็นเครื่องมืออยู่พอแล้วยุคนี้ไม่ได้หรอกครับยุคนี้มันเป็นยุคมือถือมือถอยนะพูดจาทีออกไปเลยทีเดี๋ยวมันซวยมันเองอะไรซวยมั้ยกฎแห่งกรรมนั่นแหละมันหนีไม่พ้นธรรมชาติรอบตัวมันอยู่หนีไม่พ้นค่ะมันจะตายดีตายร้ายคอยดูตาแน่ๆค่ะใช่มั้ยใช่มันหนีทั้งที่ถูกกรอกถูกสอนมานะมันไม่เข้าหูเข้าตาไม่เข้าใจมันไม่เข้าอะไรแต่ทั้งที่มันก็ใช้ภาษาพระหันใช้ทุกวันเนี่ยแต่มันไม่เข้าใจเพราะบุญมันไม่พอมันก็ไม่เข้าใจว่าใช้ทื่อไปงั้นใช้ทื่อไปงั้นน่ะไม่รู้จักความลุ่มลึกของภาษาเลยกว่าที่เขาจะรังสรรค์มาเป็นภาษาให้สื่อสารกันได้ง่ายภาษาเนี่ยเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์มากที่สุดกว่าสิ่งประดิษฐ์ใดๆในโลกมหัศจรรย์กว่าเครื่องบินลำนั้นแน่ๆมหัศจรรย์ยิ่งกว่าพวกคอมพิวเตอร์แน่ๆแง่ๆทุกประการภาษาเนี่ยงั้นจงยกภาษาเอาไว้เป็นหลักในการสื่อสารต่อไปในเรื่องนี้มันจะเป็นปัจเจกบุคคลภาษาพระหันนะถ้าเข้าใจดีในการใช้สื่อสารกลางคืนนอนคนเดียวที่ไหนก็ตามจะมีพระหันมาสัมผัสเนื้อสัมผัสตัวไม่รู้องค์ไหนผมก็ไม่รู้หรอกครับผมรู้ว่าพระหันเขาทำงาน24ชั่วโมงเขาไม่ยอมหลับไม่ยอมตื่นนะเขาสามารถที่จะทำให้เป็นรูปร่างอย่างไรได้หมดแต่ทั้งหมดก็คือคุณทั้งสิ้นมีแต่ความดีจำภาษาลุงหมอเขาถ้ามันอย่างที่ว่านี่ก็พัฒนาขึ้นไปตามเจตนารมณ์ที่อยู่ในฟอร์มนี้เนาะค่ะมีอยู่วันหนึ่งหลับตาเห็นภาพลุงออกเป็นควันอ่ะเอาเห็นแล้วเป็นยังไงต่อแล้วมันก็สลายไปจะเห็นเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่เราเห็นเอาไม่ว่าอธิบายในส่วนตัวยังไงอ่ะพูดกับต้นไม้พูดบ้างไงที่เห็นเมื่อกี้นะหันหน้าเข้าต้นไม้พอก็เราก็หลับตาก็งับอากาศพอหลับตาไปปั๊บเนี่ยมันจะเห็นแบบสภาพแบบ
เป็นควันแต่เป็นรู้ว่าเป็นลุงเงาะเป็นรูปร่างเป็นลุงเงาะเอาละไอ้ตรงนี้นะฮะรู้ว่ารูปร่างเป็นลุงเงาะเนาะค่ะถามว่าจะอธิบายที่เห็นว่าลุงเงาะไปเหี่ยวตอนนี้ตัดลุงเงาะทิ้งไปอธิบายยังไงก็มันก็เป็นสภาวะปรากฏการณ์ปรากฏการณ์หนึ่งเอาละถ้าผมจะพาสรุปค่ะเฮ้ยลุงเงาะใครกันวะเนี่ยทำไมล่ะนอนอยู่คนเดียวนอนอยู่คนเดียวที่ไหนก็ตามอยู่ๆมาโผล่ที่ใบหน้าหลับตาเราเนี่ยลุงหวังคือใครวะเนี่ยเนี่ยลุงหวังมีแล้วเนี่ยมาหาลุงหวังกี่ครั้งแล้วแต่ละครั้งกันกี่ครั้งได้อะไรจากลุงหวังในการมาหาแต่ละครั้งก็รอบที่สองนี้ตามันก็จะสว่างขึ้นแต่ว่าตอนมันก็เริ่มมัวขึ้นอีกเหมือนเดิมแต่ว่าน้อยลงแต่ก็ยังมีอาการมัวอยู่ครับโอเคนะมีจุดดำต้นแขนเป็นเจ็บอยู่ยังเจ็บอยู่นะมันจะคลายแล้วว่าอยู่มึนหัวหัวก็ยังมีอาการบ้างอยู่มึนมึนหนักหนักบ้างครับผิวหนังที่ศีรษะเป็นร่องมันเริ่มมันเริ่มเป็นคลื่นเป็นคลื่นในกันเนาะค่ะเจ็บเข่าน้ำลายเราเหนียวขึ้นเดี๋ยวนี้เหนียวไหมยังมีเหนียวอยู่ค่ะจนเข็นให้ดีนะครับเอาล่ะเรื่องตาเรื่องใหญ่ทั้งนั้นตอนนี้โอเคนะสังเกตครับไปแล้วนะครับไปรอบเดียวผมจะหายมึนไม่จะเป็นอย่าลืมตานะครับตามรู้ไปเรื่อยว่าแขนนะฮะแต่ว่าไล่จากบนลงล่างเลยล่ะนีโทษครับรู้แล้วสบายจริงจริงไม่จริงสามสองว้าว
ี๋ยวขึ้นมาเป็นตำแล้วมันมีภาษาการเดิมหรือว่าก่อนหน้านี้ฟังมันจะเข้าใจทันทียิ่งผมเป็นคนที่เข้าใจภาษาง่ายค่ะใช่ไหมก็ใช้ภาษาสื่อสารหนึ่งคนอยู่ในจอต้องมีปฏิเสธที่ร้านคนจะนอนคุณจะพบคนเป็นแสนเป็นล้านในเส้นของมันโอ้โหมากไหมนะหัวเมื่อกี้ปิดตาให้เห็นอะไรดีขึ้นยังเห็นเป็นแสงวุบเสียงที่ว่านี่เคยเห็นไหมครับเคยเห็นอยู่ค่ะแสงเคยเห็นมาก่อนนะค่ะใช่คล้ายกันเหมือนกันไหมคล้ายอยู่ทีก็ได้เมื่อกี้นี่มาจะทักตรงนี้ให้ดูมือลงหงอกไว้ธรรมดาหรอกทราบไว้ทำไมใช้สองฝ่ามือรักษามนุษย์ได้เอ้าของมันไม่ใช่ธรรมดานะกรอกตาไปมาซ้ายขวาเองเป็นการล้างตาในทีเดียวมาคราวหน้าหาขวดเล็กๆมาขวดที่เขาที่พวกยาหยดตามันบีบอ่ะมันบีบปุ๊บเอามาเป็นหยดอ่ะเอาแบบนั้นออกมาผมจะน้ำมีน้ำพิเศษให้ไม่เหมือนค่ะแตกต่างกับที่เคยเห็นแล้วอธิบายความต่างว่าอะไรมันเป็นยังไงมันจะเป็นแสงที่สว่างแล้วมันก็เป็นเหมือนก็แบบเหมือนเป็นเหมือนลักษณะแสงครับพี่ต่างจากเดิมต่างจากเดิมเดิมมันเป็นเช่นนั้นใหม่มันเป็นเช่นนี้ค่ะอะไรมันเจ๋งกว่ากันอันนี้มันเหมือนมีพลังงานที่มันเยอะกว่ามือลุงเจ๋งกว่าค่ะรวมเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ลืมมาตามมันหมดใช่ไหมมายากทั้งนั้นถ้ามีน้ำเนี่ยถ้าน้ำที่ผมพูดถึงน้ำเมื่อกี้เดี๋ยวเข้าไปหยดเดียวเดี๋ยวเข้าไปหยดเดียวไม่เป็นไรไม่ต้องยังไม่ถึงน้ำก็ได้ขอโทษครับปึ๊บขอโทษครับปึ๊บมองใหม่ดูสิคนละตาไม่โทษครับลืมตาซะคนละตาไหมชัดกว่าเมื่อกี้แต่ก็ยังมีอาการมัวอยู่ค่ะชัดกว่าเมื่อกี้นี่นะค่ะให้นึกซะว่าขึ้นอยู่บนสุดของบันไดค่ะมันจะลงแปลว่าข้างบนเนี่ยมันไม่ชัดค่ะชัดขึ้นมาบ้างแล้วค่ะขึ้นมาแล้วค่ะให้คิดในขาลงค่ะพิจารณาตามขาลงเราจะชัดมากยิ่งขึ้นเลยค่ะเมื่อเวลาผ่านไปค่ะเริ่มค่อยๆดีขึ้นใช่ใช่ค่ะเวลาคิดขาลงกับคิดขาขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะส่วนมากภาษาเราดีขึ้นเรื่อยๆเรียกมันคิดเป็นขึ้นไอ้สิ่งมันเป็นนั้นเฮ้ยมันหายไปทีน้อยสองน้อยไงต้องคิดขาลงค่ะสิ่งที่มันเป็นนั้นมันมาก 100% เฮ้ยมันหายไป 10% เฮ้ยไปแล้ว20แล้วค่ะเฮ้ยไปแล้ว30แล้วก็เรียกว่าคิดขาลงค่ะตอนนี้มีสภาวะสลับชัดไม่ชัดชัดไม่ชัดแต่ค่อยๆดีขึ้นครับเนี่ยเอาหลักการคิดที่ผมนำให้คิดไปช่วยในการทำสมาธิอะไรที่เจอเนี่ยระวังในระยะชาติสุดท้ายอยู่ในฟอร์มไม่ให้ดีค่ะใช่ค่ะคิดจะออกมาใช้ชีวิตอย่างคารวะไหมไม่เป็นยังไงถึงไม่อยากจะออกมาวุ่นวายเอาอะไรเป็นตัวอย่างที่บอกวุ่นวายเนี่ยเคยมีโทษทีขออนุญาตไม่มีเคยมีครอบครัวไหมไม่ได้ไปคิดเองไงว่ามันวุ่นวายอ่ะทั้งที่ไม่เคยมีเป็นมันถามตัวเองเคยถามมาตั้งตัวเองตั้งนานแล้วเกิดมาทำไมมีคำตอบยังไงมีแล้วค่ะว่าไม่ต้องมาเกิด
มันสั้นเกินไปนะมะ มันต้องอธิบายได้ยาวไปก่อนนี้หรือเปล่าอย่างนี้แค่นี้ค่ะแค่นี้แต่ยูรู้มากกว่าก่อนนี้ไหมคะ YouTube มีให้ดูได้ตลอดเลยดูอยู่ค่ะกดดูฮะค่ะเปิดมาทำไมก็จะมีชื่อคลิปผ่าน YouTube นี่นะผ่านบ้านเราทีก่อนหาบ้านเราทีวีได้ก่อนกดดูเสิร์ชดูเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนเดี๋ยวมันมาให้ดูเองค่ะสมัยนี้มันง่ายเหลือเกินเสิร์ชพวกนี้รู้ป่ะเอาแค่คำที่เราอยากรู้ผ่าน YouTube ชื่อบ้านดาราทีวีค่ะมันง่ายจะตายไปเช่นเดี๋ยวนี้กดดูก็ได้ YouTube นั่นกดว่าภาวะหลุดโลกค่ะเห็นมั้ยมาเป๊ะเลยทันทีเนี่ยใช้ให้เป็นแค่นี้เองนะครับเราจะค้นคว้าได้หมดผมมีเยอะมากแม้กระทั่งท้าไอสไตน์นะสมการลวงโลกไอสไตน์สมการลวงโลกกดไปจ้วงแล้วพูดไปยังไงจำไม่ได้แต่ดูแล้วค่ะดูแล้วนะนี่เป็นต้นเนี่ยมันไม่มีความจำผ่านนี้ค่ะมันเก็บทีละน้อยสอนน้อยเงี้ยครับบรรทุกบรรทุกไปค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่อยากจะให้มีเวลาพอประมาณการเดี๋ยวถึงกลับมาใช้เวลาดูทำให้เราเสียงานการประจำวันอย่าไปทำใช่ไหมครับว่างไหมทำอะไรดูสักหน่อยไม่งอกส่วนใหญ่จะเปิดตอนกลางคืนนานเห็นนะว่าอยู่ๆก็เคยเห็นงอกมาได้ไงวะเนี่ยวันนั้นพิมพ์อะไรขึ้นมาแล้วลุงหมอโผล่ขึ้นมาก็เลยเปิดเข้าไปดูก็เลยตามตั้งแต่วันนั้นเหรอตั้งแต่ประมาณลอยกระทงอะค่ะที่ผ่านมาที่ผ่านมานี่เองเหรอค่ะก็เปลวแหวงสรุปทั้งหมดร่างกายเนี่ยพอยังไหมเนี่ยค่ะพอไหมร่างกายที่วันนี้พอไหมค่ะโอเคค่ะโอเคแหละค่ะอย่างอื่นมีไหมก็ไม่รู้ว่าตรงระบบตรงนี้มันเป็นอะไรเริ่มเป็นอย่าไปสนใจช่างมันสวยความงามอยู่เด้ออ๋อกลัวว่ามันเคยไปหาหมอบางคนเขาบอกว่ามันเป็นเนื้องอกเป็นพยาธิในสมองหมอโบราณนะเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นแล้วเราว่าอย่างไรเราว่ายังไงเราก็มีอาการไม่มีความจำมึนมึนตลอดเวลามาถึงนาทีนี้มึนตลอดเวลาที่ความรู้สึกเช่นที่ว่านั้นมาเดี๋ยวนี้นะความรู้สึกมึนเช่นที่ว่าเมื่อกี้นี้ความรู้สึกมึนดังที่ว่าเมื่อกี้นี้บัดนี้เดี๋ยวนี้ความรู้สึกที่ว่านั้นยังคงอยู่หรือเปล่าหรือว่าไปแล้วไปแล้วค่ะแต่อย่าแต่ถ้าไปแล้วไปแล้วประมาณ 5% 10% ต้องอย่างนั้นอย่าแต่ถ้าแต่มันจะปิดตัวเองทันทีเลยเออเฮ้ยไอ้แค่นั่งคุยกันนี่มันก็อาการมึนหายไปทีน้อย2นาทีค่ะผมมีความสามารถระดับนั้นเอาจริงๆผมมีความสามารถระดับนั้นนะค่ะถ้าใครสังเกตนะถ้าใครพิจารณานะถ้าใครจับเอาเรื่องของความหมายของภาษามาใช้กันนั่นคือความสามารถเฉพาะตัวผมนะค่ะสิ่งที่ผมมีอยู่มันเพิ่งเป็นมาตั้งแต่เมื่ออายุผม50ปีเต็มค่ะหลังวันที่1มกราคมปี37ค่ะถ้าผมมีก่อนหน้านู้นโอ้โหจีบสาวอย่างนี้เลยรู้ไหมเอาจริงค่ะพูดได้ชัดๆด้วยถ้าผมมีก่อนหน้านี้ก่อน50ปีค่ะถ้าผมมีตั้งแต่อายุ20 30ปีโอ้โหจีบสาวอย่างนี้เลยไม่มีใครทันผมหรอกค่ะนี่เล่าสู่ฟังที่มันผ่านมาแล้วค่ะเพื่อที่จะอยากได้ให้เปรียบเทียบดูว่าสิ่งที่ผมมีผมได้มามันวิจิตรพิสดารเกินกว่าใดๆชัดเจนค่ะผมว่าผมชัดเจนนะค่ะจับคำโกหกผมไม่ได้ด้วยในคลิปเนี่ยค่ะจับสิ่งที่อะไรที่เป็นต้นเหตุทำให้ลุงหอกหลอกลวงใครจับให้ได้จับประเด็นให้ได้ค่ะเฮ้ยมันพูดงี้มันหวังหลอกลวงหรือเปล่าเนี่ยจับให้ได้ติดตามแอคทิวิตี้มิวสิคแต่ละวันแต่ละว่าไปนอกจากจะอยู่ที่บ้านแล้วว่างๆวันไหนก็มาส่งสปายมาดูซิประมาณนั้นอย่างที่ว่าหรือเปล่าวะค่ะเอ้าก็ตามบุคคลก็ต้องตามแบบนั้นมันถึงจะ
เซตตัวเดียวเออใช่ไม่ใช่มันจะไม่ผิดคนไม่ใช่แล้วค่ะมันก็ตามคนผิดคนหนึ่งโง่นะค่ะเออหลงทางเสียเวลาหลงติดยาอะไรต่อเสียอนาคตเสียอนาคตถ้าไปหลงคารมเนี่ยซวยตลอดชาติใช่ไหมฮะถ้าหลงคารมคนเนี่ยซวยตลอดชาติเลยนะดูมันฝังใจก็คือหลงวาจาคนหลงคารมคนเห็นไหมสังเกตคนที่ปฏิบัติสำนักต่างๆถูกฟ้องร้องไปเยอะแยะเดี๋ยวตามข่าวคราวไหมเนี่ยไม่เคยได้ตามเท่าไหร่ครับเนี่ยพระสงฆ์เน้นเวลานี้นะไอ้ปากหวานนั่นแหละครับปากหวานอะไรก็สุดนี่ตามพวกปากหวานค่ะครับตามดูระยะยาวดูสายป่านจะไปถึงไหนนักเทศนักธรรมนี่นะครับมีประจำจอเนี่ยค่ะโอเคไหมนักเทศนักธรรมประจำจอจะเป็นเนี่ยถ้าพูดต่อไปผมก็ไม่ควรจะพูดต้องรู้เองบ้างแต่ท่านแต่ละคนน่ะใช่ไหมครับใช่มันจะได้รู้โอเคนะอย่างน้อยสุดก็เออเราไม่เข้ากระแสนั้นใช่ไหมค่ะดีเราไม่เข้าไปกระแสนั้นเนี่ยค่ะคนที่เข้าไปกระแสนั้นแต่ก็โอ้โหเฮเราสารภาตอนหลังมาเป็นไงอะไรทำนองเนี้ยจ้ะเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ค่ะสิบปีอยากโอเคไหมทั้งหมดโอเคไหมร่างกายโอเคค่ะนั่นเนี่ยครับพอเข้าใจปุ๊บร่างกายจะดีไปหมดค่ะประหลาดมากครับอยากแข็งแรงค่ะอดทนทานได้ไหมค่ะทำงานได้ทั้งวันดีไหมค่ะเอาให้จริงนะเนี่ยค่ะอยากแข็งแรงทนทานทั้งวันทั้งวันชาติสุดท้ายด้วยชาติสุดท้ายด้วยนะใช่ค่ะเขียนไว้อย่างนี้เลยค่ะชาติสุดท้ายด้วยมันต้องแน่ตั้งเป้ามันเลยคำตอบคือได้เท่านั้นค่ะแต่มันมีเป้าหมายค่ะถึงจะชัดแน่มากขนาดนี้ยังไม่เคยมีครอบครัวบอกว่าเบื่อแล้วถือว่าคิดได้ล่วงหน้านะให้รู้ว่าเออทีนี้คนที่มีครอบครัวติดกับดักเปล่าเนี่ยต้องถามเขาเนาะค่ะใช่ไหมเออเราไม่มีกับดักให้ติดแล้วใช่ไหมทำลายอย่าให้ใครไปโอนที่และเบิกเอาเงินธนาคารไปใช้ค่ะโอเคนี่ของดีรู้ไหมที่พูดเมื่อกี้เนี่ยคนเป็นแสนเป็นล้านก็ดูกันนั่นเนี่ยรู้นะตกลงรู้นะตามดูอยู่ค่ะนั่นแน่ตามดู